Mom Care. ค่ะปกติสำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะในการตั้งครรภ์ครั้งแรกนะคะอาจจะรู้สึกลูกดิ้นได้ค่อนข้างช้านะคะที่อายุครรภ์ราว4เดือนครึ่งถึง5เดือนหรือว่า18ถึง20สัปดาห์นะคะส่วนคุณแม่ในท้องหลังอาจจะรู้สึกลูกดิ้นเนี่ยเร็วขึ้นนะคะรู้สึกที่อายุครรภ์16ถึง18สัปดาห์นะคะเมื่อเราเริ่มรู้สึกว่าลูกดิ้นแล้วนะคะเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าดิ้นผิดปกติก็คืออาการดิ้นน้อยนะคะโดยที่ปกติแล้วทารกในครรภ์เนี่ยจะดิ้นมากกว่า10ครั้งต่อวันนะคะโดยเรานับทั้งวันถ้าเกิดว่าลูกในครรภ์ดิ้นเกิน10ครั้งต่อวันถือว่าดิ้นดีนะคะแต่ว่าถ้าเรานับแล้วไม่ถึง10ครั้งต่อวันให้คุณแม่พบคุณหมอโดยด่วนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องของภัยอันตรายของทารกในครรภ์ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทราบว่าลูกดิ้นแล้วให้นับลูกดิ้นทุกวันดิ้นเกิน10ครั้งต่อวันถือว่าดิ้นดีค่ะ Mom Care